ูโปเลฟตู95หรือที่เรียกสั้นๆว่าตู95เป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดและขีปนาวุธขนาดใหญ่เครื่องยนต์ใบพัด4เครื่องตู95ทำการบินครั้งแรกในปี1952เข้าประจำการในกองทัพสหภาพโซเวียตเมื่อปี1956และคาดว่าจะประจำการต่อไปในกองทัพอากาศรัสเซียอย่างน้อยจนถึงปี2040เดิมทีตู95ถูกออกแบบมาเพื่อทำหน้าที่หลักเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดระยะไกลโดยในปี1961เครื่องบินรุ่นนี้เคยบรรทุกระเบิดซาบอมบ้าระเบิดนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีพลังทำลายล้าง57เมกะตันบริเวณเกาะโนวายาเซมโบยาทางตอนบนของขั้วโลกเหนือเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปก็เริ่มมีการปรับปรุงและเอามาใช้ในภารกิจอื่นๆของกองทัพอากาศสหภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นและกองทัพอากาศรัสเซียหลังจากนั้นทั้งการปล่อยขีปนาวุธร่อนการใช้บินลาดตระเวนทางทะเลและการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโดยมีการพัฒนาแตกแขนงเป็นหลายรุ่นย่อยเช่นตู160อย่างไรก็ตามตู95ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของสงครามเย็นที่ยังคงเห็นมาจนถึงในปัจจุบันเพราะบ่อยครั้งที่โลกตะวันตกทั้งสหรัฐอเมริกาชาติสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้รวมถึงญี่ปุ่นตรวจพบความเคลื่อนไหวของเครื่องบินตู95ในพื้นที่น่านฟ้าสากลใกล้กับเขตแสดงตัวตนของชาตินั้นๆอยู่เป็นประจำจนต้องมีการส่งเครื่องบินขับไล่ขึ้นบินประกบเป็นมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็น